เจ้าที่ดินมาสำรวจพื้นที่เราก็พบว่าพื้นที่บริเวณนี้จะมีเนื่องจากว่าท่านนายกสนธยาได้ให้นโยบายชัดเจนมาว่าให้ดำเนินการไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยานะครับซึ่งวันนี้ก็เนื่องจากว่าสื่อบางสื่อก็ถามความก้าวหน้ามาว่าเมืองได้ดำเนินการจริงจังหรือไม่เพราะอะไรตอนยังรื้อถอนไม่ได้วันนี้ก็ได้ให้ช่างตรวจเขตซึ่งเป็นฝ่ายเลขาได้รายงานความก้าวหน้ามาว่ามีอาคารไหนบ้างที่ไม่ได้อุทธรณ์พอไม่ได้อุทธรณ์เราก็จะดำเนินการรื้อถอนก็ได้ให้ประกาศแจ้งการรื้อถอนภายใน15วันนะครับถ้าเจ้าของไม่รื้อถอนเองเมืองพัทยาก็จะเข้าไปรื้อถอนนะฮะส่วนบางสามอาคารที่เพิ่งติดใหม่ๆไปกรรมการอุทธรณ์ได้ตีตกคำอุทธรณ์นั่นหมายความว่าเมืองพัทยาก็ดำเนินการขั้นต่อไปได้ก็คือได้ดำเนินการปิดหมายนะครับแจ้งคำอุทธรณ์ให้เจ้าของอาคารทราบแล้วเมืองพัทยาก็จะได้ดำเนินการหรือถอนต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ให้ฝ่ายวิศวกรรมออกแบบรั้วนะครับถึงเมื่อเวลาเราไปรื้อถอนเราก็จะได้ดำเนินการสร้างรั้วปิดล้อมพื้นที่ไปด้วยไปพร้อมๆกันนะครับส่วนมีเจ้าหน้าที่สืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้แนะนำว่ามีอาคารบางส่วนที่เราออกหมายรื้อถอนไปแล้วนะอยู่ในที่สาธารณะก็ให้ควรเราออกหมายในอาคารส่วนที่อยู่ในที่สาธารณะไปด้วยเพื่อจะได้ดำเนินคดีอาญากับเจ้าของอาคารต่อไปนะครับนี่คือความก้าวหน้าล่าสุดของบ้านสุขาวดีครับ